I think just one thing I can, and I know I talk for the whole industry and not for DTAC, we are all committed to do 5G. So this is the commitment we all want to give you. But it's more important for us to focus on the outcome, how to maximize the outcome than just to focus on the technology itself. ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวและอย่างที่ท่านพูดนะครับว่าในฐานะของโอเปอเรเตอร์เราก็คงจะทำให้ 5G เกิดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีความร่วมมือจากทางภาคอุตสาหกรรมหรือว่าทางรัฐบาลนะครับจะต้องร่วมทำงานร่วมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ว่าจะทำจะมีคณะกรรมการชาติเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้สำคัญมากในการที่นะครับประเทศไทยจะต้องดูเรื่องของ vertical ต่างๆแล้วก็จะนะครับว่าให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จาก 5G 5G นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเป็นตัวที่มาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือว่าการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมียูสเคสใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่องของนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจาก B2B ส่วน B2C นะครับก็จะมีประโยชน์ด้วยแล้วก็หวังว่านะครับตัวประโยชน์เหล่านี้มันจะมากจากแค่มากกว่าแค่การสื่อสารที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างวันนี้นะครับอย่างที่ยูสเคสที่เราเห็นในประเทศอื่นๆนะครับก็เห็นแค่ว่ามันเหมือนกับเป็น 4G แต่ว่าเร็วขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับกลับมาเรื่องของ use case ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับสำหรับ 5G ก็อย่างตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้นะครับเราก็มีมูผู้ใช้ 5G นะครับ 2.5 นะครับล้านคนแล้วก็มี penetration นะครับอัตราผู้ใช้ถึง 30% แต่ว่านะครับตัวเครือข่ายโครงข่ายเนี่ยยังค่อนข้างลุ่มๆดอนๆแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกับที่เราคาดหวังนะครับที่ตอนนี้นะครับมันไม่เหมือนกับที่เขาคาดหวังไว้ว่ามันจะเร็วขึ้นมากแล้วก็มีแค่ 10% เท่านั้นเองนะครับที่ขยับจากงานใช้ 4G มา 5G เพราะฉะนั้นแม้แต่ในตลาดอย่าง 5อย่างเกาหลีนะครับที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเยอะๆนะครับเรื่องของการนำมาใช้ทางพาณิชย์เนี่ยนะครับก็อาจจะดีกว่า 4G เล็กน้อยแล้วในตลาดอย่างสหรัฐอเมริกานะครับที่โอเปอเรเตอร์ต่างๆนั้นก็ขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องของการตลาดแล้วก็ PR มากกว่าทุกคนนะครับบอกว่านะครับจะเอา 5G ออกมานะครับใช้เร็วๆนี้ครับอย่าง Verizon นะครับก็บอกว่ามาใช้นะครับเป็น wireless broadband แล้วก็เป็น use case ที่ดีแล้วก็มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่านะครับเรื่องของมีการแข่งขันกับทางไฟเบอร์นะครับที่ทำให้ราคามันต่ำมากจนเรื่องของผลการตอบแทนการลงทุนนั้นมันก็ค่อนข้างจะยากลำบากนะครับในสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังเป็นเรื่องของการ PR การตลาดมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็กำลังนะครับพูดถึงเรื่องของไมโครเวฟเซลล์นะครับก็เป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกที่ทำนะครับเหมือนกับการโชว์นะครับว่านำคู่แข่งไปแล้วแต่ว่าในยุโรปนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางนะครับเรื่องของการนำร่องยูสเคสต่างๆเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก 5G อย่างเต็มที่นะครับซึ่งดิฉันก็ก่อนหน้านี้ก็ทำงานที่นะครับสวิตเซอร์แลนด์ที่ Swisscom นะครับแล้วก็เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของ 5G นะครับนำหน้าคู่แข่งในตลาดและก็เขาก็วางแผนที่จะได้มี coverage นะครับ 90% ในช่วง8เดือนข้างหน้าแต่ถ้าดูสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เราจะต้องเข้าใจก็คือนะครับเขาเตรียมตัวเรื่องนี้มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่านะครับเรื่องของการทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับเรื่องของภาควิชาการแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วตอนที่ฉันทำงานอยู่ที่นั่นนะครับตอนนั้นเขาก็ทำเรื่องนี้มาแล้ว
ผมว่า 5G นั้นนะครับจะต้องเป็นเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับในนะครับตลาดที่ค่าแรงนั้นสูงนะครับโดยเฉพาะในภาคผลิตนั้นเขาก็สนใจนะครับเรื่องของประโยชน์จากการใช้ 5G เขาก็ผลักดันขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับอย่างหนักแต่ฉันคุยกับเพื่อนโรงงานที่เคยทำงานด้วยมาก่อนเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะก็คิดว่าเรื่องของนะครับความเต็มใจของคนใช้ที่ผู้บริโภคเนี่ยที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับความเร็วที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันยากมากในการที่จะทำให้ได้คุ้มค่าผลของการลงทุนเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มีการนำร่องนะครับทั้งในสหราชอาณาจักรนะครับในมิดแลนด์ก็มีนะครับมีพื้นที่ทดลองในการที่จะสร้างระบบนิเวศนะครับเพื่อจะสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจาก 5G ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ในกระบวนการแนวทางการเรียนรู้นะครับซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ราคาขึ้นความถี่ที่ต่ำด้วยนะครับเพราะทุกคนบอกว่านะครับไม่สามารถที่จะสร้างรายได้อย่างเพียงพอจาก 4G นะครับก็เพราะว่าราคาขึ้นความถี่ขึ้นความถี่มันสูงมากนะครับเป็นความจริงเพราะฉะนั้นนะครับทั้งอุตสาหกรรมนี้ก็อยากจะขับเคลื่อน 5G เราเห็นประโยชน์ของมันแล้วก็อยากจะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยากจะสนับช่วยนะครับผู้บริโภคด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังพัฒนา use case ต่างๆเพราะว่า use case ที่จะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องของทั้งเกมมิ่งนะครับการเกมออนไลน์ e-sport นะครับหรือว่านะครับเรื่องของ live event ต่างๆแต่อันนี้มันก็ยังค่อนข้างอยู่ห่างไกลแต่อย่างนึงที่ฉันเห็นด้วยนะครับฉันก็เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ว่านี้เห็นช่วยมากๆก็คือนะครับเราไม่ได้ล้าหลังแต่นะครับความเสี่ยงก็คือถ้าเรารีบเร่งมากเกินไปมันก็จะไม่ดีเราต้องมีแผนที่ชัดเจนมีกฎระเบียบนะครับที่พร้อมแล้วก็มีโรดแมปพร้อมกันแล้วก็มีภาคอุตสาหกรรมมาร่วมด้วยนะครับรวมถึงกิจการต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ถามนะครับเรื่องของเทเลนอการลงทุนนะครับตอนนี้ก็ได้มีการทดลองในหลายๆประเทศนะครับในหลายเมืองในนอร์เวย์นะครับก็มีบางเมืองที่มีการนำร่อง 5G แล้วก็มีนำร่องในเดนมาร์กและสวีเดนซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นอยู่ระหว่างช่วงการเรียนรู้นะครับและการทำงานร่วมกับเวอร์ติเคิลต่างๆภาคส่วนต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับว่าเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรจากเลเทนซี่ต่ำหรือว่าแบนด์วิดท์ที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้ได้กำไรนะคะจากในแต่ละภาคอุตสาหกรรมต่างๆเทเลนอร์ก็ได้ทำเรื่องนี้เยอะนะคะแล้วก็นะคะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะมันก็เป็นเรื่องของการทดลองแล้วก็เรียนรู้เพราะฉะนั้นทางภาคอุตสาหกรรมภาคโทรคมนาคมเรานะครับมุ่งมั่นในเรื่องนี้นะครับแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆที่จะร่วมมือร่วมกันด้วยถ้ามีคณะกรรมการขึ้นมานะคะก็จะต้องดึงภาคส่วนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในภาคอุตสาหกรรมต่างๆให้แล้วก็ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ 100% นะครับแล้วก็ราคาของขึ้นความถี่ก็จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ให้เราสามารถที่จะลงทุนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของภาคโทรคมนาคมที่ผ่านมานะครับมันอาจจะดูเหมือนกับคงที่นะครับไม่ไปไหนมากเราก็เรื่องของราคาสเปกตรัมก็จะต้องสนับสนุนเราด้วยนะครับไม่งั้นเราก็คงไปไม่ไหว